ครับคลิปนี้เราจะเข้าหมวดเครื่องรางของขลังครับขยันกับพ่อครูนะครับเพื่อความเข้าใจเรื่องอักขระเลขยันสำหรับคนที่ดูช่องผมนะครับเป็นความรู้ล้วนๆ นะครับอันนี้เป็นผ้ายันอะไรครับพ่อครูผ้ายันผืนนี้ที่อยู่เนี่ยครับผมผ้ายันแต่เขาเรียกผ้ายันตลังเพชรทำไมถึงเรียกตลังเพชรครับคือหมายว่าก็เปรียบเสมือนว่ามีผ้ายันเนี่ยเหมือนกับมีตลังเพชรตะขายไปคุ้มของรักษาคุ้มของรักษาแต่ผู้ที่ได้พบตรงนี้มีกี่ช่องครับอาจารย์อันนี้15คูณ15เท่าไหร่15คูณ15ประมาณเท่าไหร่นะ10เพราะว่าอาจารย์ก็ลงตี175ช่องมา15คูณ15 15คูณ15 225 225ช่อง225ใน225ช่องมีคาถาอะไรบ้างครับอาจารย์ก็อันที่จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปิดบังอะไรนะเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าสองมีคาถาอะไรมาอาจารย์พยันเนี่ยคือพยันประเภทเนี่ยมันมีทั้งหมด6ยันด้วยกัน6ยันฉกบท6ยันครับผมคือมีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าครับผมอันนี้มันมีเดินหน้าย้อนหลังเดินหน้าย้อนหลังนะครับก็คือว่าเดินหน้าพุทธคุณอันนึงแล้วก็ท่องย้อนหลังนี่ก็อันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นลายมือของอาจารย์ล้วนๆครับเขียนทีละผืนทีละผืนเขาเรียกว่าก็เรียกลงครับต้องภาวนาลงลงทีละผืนถ้าเขียนก็เรียกลอกยันอันนี้ลงยันคือเขียนยันคือลอกยันอันนี้ลงยันต้องภาวนาแต่ละตัวครับอาจารย์ครับกว่าจะภาวนาแต่ตัวนี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยผืนหนึ่งนี่ลงนี่บางทีก็ครึ่งวันคือมากำลังกรณีที่ตีตารางเรียบร้อยแล้วครับผมเวลาจะเตรียมผ้าตัดผ้าแล้วก็ตีตารางตีตารางนี่ก็ตีมือนะครับต้องตีมือครับผมตีมือเพราะบ้านนี้ใช้หมึกเจลเขียนนะไม่ใช่สกรีนนะไม่ดูเหมือนสกรีนนะครับแต่ไม่คือถ้าเราขยายด้วยกำลังขยายขนาดสูงนะครับแต่ละตัวแต่ละนั้นไม่เหมือนกันแต่ดูคล้ายกันดูคล้ายกันครับผมอาจารย์ผ้ายันหรือนี้บรรจุยันอะไรบ้างยันอันนี้ก็คือเขาระลงพุทธังสรณังคาถามีแล้วก็ย้อนกลับไปพุทธังแล้วก็ถอนไปทีละตัวเขียนเป็นกลบทนะครับนี่ครับที่ยันท้ายพระพุทธรูปนี่เป็นอย่างไรครับอาจารย์อันนี้อุณาโลมอุณาโลมอันนี้อุโลมห้าชั้นตัวนี้เป็นยันองค์พระยันองค์พระก็มีเศียรพระแล้วก็องค์พระแล้วก็บาทพระครับผมอันนี้คือเท่าไหร่ครับก็เห็นสามพันบาทเขียนขนาดนี้นะครับผืนละ 3,000 บาทนะครับเขียนมือหมึกนี้ไม่ลอกง่ายอันนี้ใช้ปากกาญี่ปุ่นปากกาญี่ปุ่นครับอาจารย์ครับใช้ดีทางไหนโอ้อันนี้ผมจับแล้วเพื่อนๆดูแล้วไม่ได้ลอกนะครับขนลุกเพราะว่าวิธีการขนลุกผมกำลังไปถามแพทย์ประสาทว่าฝึกได้ไหมนี่นะครับขนลุกเลยนะครับคือมันมีพลังคุณพระครับผมพระคุณพระครับก็อันนี้เอาไปใช้ทางไหนบ้างเมตตาโชคลาภค้าขายในนี้ก็บอกอยู่ว่าผู้ใดได้พบเหมือนได้พบพระพุทธเจ้าแล้วครับผมอันนี้ในตำรานั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์น่ะเปรียบว่าตามพระยานนี่เหมือนกับพระพุทธเจ้าคุณตำราว่าอาจารย์เขียนไว้พอสมควรนะครับเขียนมือทุกอันแล้วเขียนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ลูกศิษย์เขียนลูกศิษย์เขาเขียนไม่เป็นหรอกคือเพราะว่างานมันยากผมไปแอบทราบที่พูดนะครับแอบทราบว่าหลายสำนักนะครับใช้ลูกศิษย์โดยเกจิทุกสำนักเลยครับหลวงพ่อไม่ได้เขียนจะให้ลูกศิษย์ให้ลูกอาเดชฟังจากคนนี้เคยเขียนช่วยหลวงพ่อเขียนไหมที่นี่มีแต่ลูกศิษย์มาใช้ให้อาจารย์ช่วยเขียนนะครับผมเอาด้วยเอานี้นี่จะตอนอาจารย์หนุ่มที่ออกไปวัดต่างๆต้องช่วยหลวงพ่อเขียนนะต้องเจ้าว่าไม่หลวงพ่อไม่ค่อยได้เขียนก็คือเราไปเรียนวิชาบางทีก็บอกลูกให้อ่านจะไปซ้อมมือมาแล้วลงไปหลวงพ่อครับผมแล้วก็ลงไปถวายครับมองว่าใช่ได้นะครับโอเคคือใครที่ไปผ่าดอกยันอยู่นะครับไม่ใช่ฝีมือไม่ใช่อะไรมือหลวงพ่อแน่บางทีลูกศิษย์หลายคนช่วยเขียนคือของผมเนี่ยแหมมีแต่ลูกศิษย์มาใช้อาจารย์เขียนแต่ของสำนักอาจารย์นี่เขียนเองนะครับไม่ได้ใช้ลูกศิษย์สักอันหนึ่งเลยสักดอกหนึ่งเลยไม่มีลงอย่างนี้ถ้าลูกศิษย์อยากลองปรุงนะครับถอดมาดูก็ได้ผ่าเลยผ่าดูได้ผ่าดูได้นะครับแต่เสื่อมระดับหนึ่งนะครับของอาจารย์นี่เสื่อมระดับหนึ่งจริงๆไม่เสื่อมไม่เสื่อมครับคือของเราทำไม่ดีแล้วครับยังไง
ทองคำที่ตกในถังอุจจาระขึ้นมาล้างเป็นทองคำครับผมไม่เสื่อมอันนี้นะในหมวดพยานของอาจารย์ครับมีพยานอันนี้อันหนึ่งมีพยานทั้งหมด6ชนิดอยู่ในโอ้6ชนิดอันนี้พยานอะไรจ๊ะอันนี้เขาเรียกตารางเพชรอันนี้ตารางเพชรนะครับอันนี้ใช้ป้องกันได้ทุกอย่างดีทุกด้านทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เรียกมหาโปรยมหาปลายมหาโปรยมหาปลายดูคล้ายกันนะครับอาจารย์พลังเยอะกว่าถ้าการขนลุกแล้วมีพลังนี้จับแล้วขนลุกเลยนะครับแต่ละผืนไม่ใช่อากาศยุงเย็นอะไรนะครับแล้วนี่อันนี้ตะข่ายเพชรมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้ก็ทำมังกรนางคาฉามีแล้วก็ถอดเลยยันตาข่ายเพชรครอบฟ้าตาข่ายเพชรเตยันโปรยฟ้ามหาปราบนะครับมี6อย่างนะครับอาจารย์ใช้ดีต่างกันยังไงโอ้พูดถึงว่าอ่ะอย่างผืนนี้ก่อนอย่างผืนนี้ใช้ดีด้านไหนตาข่ายเพชรก็อย่าคุ้มครองป้องกันจากวัตภัยอันตรายครับผมทั้งภัยจากมนุษย์อมนุษย์ครับแล้วก็จากไอ้พวกคุณไสอันนี้ป้องกันได้ถ้าเราถึงเทวดาจะลงมาทำก็ยังทำไม่ได้พวกอะไรนะที่ภาษาทางนั้นก็เรียกว่าที่เข้ามาเยี่ยวใส่วัตถุมงคลนะมันเพชรทองเพชรพญาทองเพชรพญาทองที่เขาต้องทำเฉลียวปักไว้นะอันนี้กันได้กันนี่นะครับอันนี้เป็นไรครับคือเป็นลายมือของอาจารย์ทุกอันเลยนะครับเขียนอย่างวันนี้นะครับอันนี้ดาวดาดฟ้าดาวว่าผู้ใดพบมิตกอบายภูมิเลยอันนี้พระยันดาวดาดฟ้าคือได้พบยันนี้ได้พบอาเนี่ยนะหรือได้เรียนวิชาเนี่ยไอ้ที่ว่าจะตกนรกในไม่มีคือไม่ไปอบายภูมิครับผมนี่แหละเป็นตำราโบราณที่อาจารย์ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับพ่อครูไม่ได้คิดขึ้นเองมันตำรับครับผมที่คือถ้าใครไปอ่านนี่ไม่ได้ตำราพวกนี้มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติครับผมนี่และอันนี้ก็ชื่อพระยันฝนแสนหาฝนแสนหาอาวุธทั้งปวงไม่ต้องอิทิพิโสอันนี้ก็คือเป็นสังฆังสารนังคาฉามิแล้วก็ถอดไปถอนคือเขียนเป็นกลบทนี่นะครับฝนแสนฝนแสนหาคือหมายว่ายิงมาเป็นหาฝนก็ไม่ต้องตัวเราเลยก็อาวุธเปิดสารพัดอาวุธถ้าเราแปลงพวกนี้เป็นกระสุนได้ไหมหรือดอกมันใหญ่เกินไปไปม้วนแล้วทำเป็นมีสมองแล้วก็อัดก่อนแล้วก็ติดกันได้อ๋อคืออันนี้ถ้าทำเป็นตะกรุดทำเป็นคุณสมบัติเป็นตะกรุดได้แต่เราต้องไปม้วนม้วนเนี่ยม้วนพับเป็นเล็กๆครับแล้วก็บางทีก็ไปซื้อเขามีหลอดเนี่ยบรรจุในหลอดก็ได้อ๋ออย่างนี้นะครับถ้าเราจะม้วนอันนี้เป็นใช้ทำเป็นตะกรุดได้เป็นตะกรุดพิสมอนครับแล้วบางทีก็เดี๋ยวนี้เป็นถุงซิปอาจจะพกใส่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าถืออันนี้ทำเป็นตะกรุดได้นะครับคือตะกรุดเนี่ยก็คือลายที่เขียนลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ทำเป็นตะกรุดที่สมองง่ายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะลงตะกรุดเวลาไปเมืองนอกแบบพกไปที่ตอนผ่านด่านเมืองไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารู้จักตะกรุดนะแต่ท่านไปเมืองจีนกับญี่ปุ่นเขาไม่รู้จักไม่รู้จักผมเคยไปโดนตองมอที่เมืองจีนมันกักตัวเลยเพราะเขาบอกในนั้นมีดอกในยาวยาวผมบอกตะกรุดเราให้ใกล้มาอธิบายแต่ใกล้ก็อธิบายไม่เป็นผมบอกบุตรไหนมันก็ไม่ฟังมันจะยึดไม่ยึดติดผมบอกอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยผ่ากระเป๋าสะดอกกุญแจเขาบอกเขาไม่ทำเช่นนั้นผมเลยนึกในใจหลวงปู่ช่วยดีเด้อเพราะว่าขอให้ผ่านไปเด้อนะเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้เขาบอกเอางี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาก็บอกกับกายเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าบริษัทกายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันไม่ร้องนะเราก็จะปล่อยไปครับเพราะว่าเที่ยวนั้นลูกผมให้ลูกชายก็ไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ผมก็ให้เขาพกตะกรุดไปแต่อีตอนขากลับเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวนะมีสัมภาระจะฝากไว้เพราะเราไปตะกรุดทัวร์กลับมาก็จะได้เวลาขึ้นเครื่องบินจะได้ลดน้ำหนักของเขาเราก็เอากระเป๋าพับตะกรุดแล้วก็เอาคืนป้าป้ามาหมดแต่ละกุญแจก็ไม่ได้ให้เราครับก็เป๋ามาฝากเก็บไว้ที่โรงแรมแล้วก็กลับครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่ผ่าก็ยื้อกันอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมหลวงปู่ช่วยผมทีเท่านั้นปวดหัวเสร็จแล้วสักครู่ไปแล้วก็คิดได้ขึ้นมาว่าเดี๋ยว
ทำไม่ดีกว่าเขาจะเอากระเป๋าสักการอีกครั้งนึงนะฮะถ้าไม่ดังก็จะปล่อยให้ทำหรือว่าเอาลูกบุกช่วยทีมันก็บังเอิญอะไรก็ไม่รู้ก็สักการเที่ยวนี้ไม่ดังเขาก็ไปก็คนข้างหลังต่อคิวก็ไล่อยู่แล้วว่าเราคนเดียวทำให้เขาเสียเวลานี่นะครับถ้าใครจะทำเป็นตะกรุดพิษสมองนะครับคุณม้วนให้เป็นกลมๆแล้วใส่หลอดใส่หลอดพลาสติกเดี๋ยวนี้เขามีแล้วง่ายมีหมวดม้วนม้วนได้ใส่ได้เลยนะครับหรือจะเลี่ยมเป็นองค์พระเลยก็ได้เลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ไปพับแล้วก็ไปลานให้เขาเลี่ยมแล้วก็โชว์ผ้าเอาไว้ผมว่าอาจารย์ต้องทำเป็นตะกรุดบ้างไหมทำเป็นหลอดไว้ให้คนนั่นเลยครับเพราะว่าเขาอยากจะพกติดตัวคือคนเนี่ยแล้วก็บูชาแผ่นหลายพันครับเขาก็ที่เขาโดนมาบางทีแผ่นเบอร์เลอร์เพื่อเขียนเป็นแค่สองสามตัวครับเพราะฉะนั้นของอาจารย์นี่ก็คนต้องการพิสูจน์ให้ท่านดูให้โผล่ครับผมคือจะได้ไม่เกิดความสงสัยครับผมว่าลงจริงไม่จริงครับใช่ไหมว่าไปเจอผ้ายันสกรีนเนี่ยราคาที่มันแพงแต่ถ้าบอกว่าแผ่นเม็ดลงทีละตัวเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรครับอันนี้นะครับลงทีละตัวนะครับ250ตัวนี่อ่ะปี250ช่องครับผมนี่ก็จะมีคนทำปลอมโอ้ผมไม่เห็นเขาเห็นที่ผมทำนี่ก็คงถอดใจแล้ว คือเป็นลายมือเขียนนะครับอันนี้ถ้าใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยไม่ต้องสูงนะครับ230เท่าเนี่ยก็จะดูเป็นลายมือนะครับกับสกรีนเนี่ยแยกแยกกันง่ายเลยนะครับนี่นะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เพจของอาจารย์เลยนะครับเพจอาจารย์มานัสสิศิราภิรมรัตน์นะครับอาจารย์เนี่ยศิราเพื่อนหรือเบอร์โทรศัพท์0627788992ครับสนใจวัตถุมงคลในสายนี้นะครับพูดตรงนะครับจับทีไรจับทุกชิ้นขนลุกเลยก็ไม่รู้ว่าใส่คาถาอะไรนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปแล้วไม่ขอต่อวันก่อนนี้ผมได้ไปแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยเป็นพุทธคุณสายขาว 100% สายขาว 100% เพราะว่าพุทธีปีศาจผมไม่เล่นครับเพราะว่าหลวงปู่พุทธกับหลวงพ่อสละก็ดีหลวงพ่อสละวัดไหนวัดประดูทรงธรรมวัดประดูทรงธรรมอาจารย์ผมครับวัดประดูทรงธรรมอยุธยาอยุธยาครับผมยังเป็นสำนักที่สืบทอดอยู่นะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่คือผมเคยเรียนวิชากับหลวงพ่อกีวัตบูชาครับหลวงพ่อแทนและบัณฑเสนครับผมหลวงพ่อสลานี่เรียนมากเป็นพิเศษครับผมเพราะเวลานั้นถ้าจะเปรียบเกจินะท่านเป็นอาจจะเป็นรุ่นน้องครับผมแต่ว่ารุ่นน้องนี่ท่านยังไม่ค่อยดังเรามีโอกาสเรียนมากกว่านี่นะครับสนใจพระยันของพระจันทร์พ่อครูครับผมรู้จักพลังได้หมดจับขนลุกทุกอันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ